ครั้นเดือน11ขึ้น15คำล่วงล้ำเข้ามาองค์สมเด็จพระศาสดาทรงประวารณาพรรษาแล้วสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่องค์อามรินตถาคตจะกลับสู่แดนดินมนุษย์โลกวันนี้องค์อามรินได้ยินจึงได้เนรมิตบันไดทิพย์อันวิไลทั้งสามทันทีคือบันไดทองบันไดแก้วและเงินรุจีเพื่อถวายองค์พระมุนีเสด็จจรลีลงสู่โลกาอันเชิงบันไดเงินทองแก้วใสจรดพื้นปฐพีใกล้กับประตูธานีแน่ชัดสังกัดสนาคราหัวบันไดจรดยอดบรรพตสู่เนรุราชาอันเป็นที่ตั้งแห่งตาวติงสางเมืองฟ้าสุราลัยบันไดทองอยู่ขวานเทพเทวาจะลงมาสะพรังบันไดเงินซ้ายมือคือทางลงของหมู่พรหมหลายหลากมากมายบันไดแก้วอยู่กลางสล่างวิไลคือทางเสด็จพระผู้ทรงชัยพิสัยสุดพุทธชินวรสัพพัญญูอยู่เหนือยอดเขาสิเนรุราชทอดพระเนตรเห็นชัดเครื่องสารพัดบูชาสลอนทั่วทั้งปฐพีและทั่วไปในที่คำพรทั้งมนุษย์พรหมและอมรมากมายล้นจะขนานขณะประทับที่บันไดแก้ววาแววตระการทำกลางเทพบันสัตว์นั้นทรงแสดงยมกปฏิหารอีกครั้งแล้วทรงแสดงโลกาวิวรณาปฏิหารโอลาเปิดโลกทั้งสามสว่างจ้าทั้งมนุษย์เทวาและนรกโลกันได้มองเห็นคุ้มนรกหมกไหมอันคนบาปทั้งหลายได้รับโทษทันเห็นเทพพรหมน้อยใหญ่ในวิมานสุขสำราญไม่เว้นวันคืนก็มองเห็นเมืองมนุษย์นั้นอีกทั้งแดนสวรรค์อันสดชื่นเข็ดหลาบสาบนรกไม่หมกสุดจะฟื้นอยากขึ้นสวรรค์แต่บาปนั้นตรึงตราแดนนรกสวรรค์มนุษย์นั้นเปิดโล่งทะลุปรุโปร่งไร้ฝั่งฟ้าเห็นชัดแจ้ง
ดังแสงสุริยาปวงถวยเทพท่วมท้นล้นนภาสมนัสบูชาพุทธบารมียาพระพุทธองค์ทรงเยื้องยุรยาดคอยลีลาดลงบันไดแก้วแพรวพันเทพทั้งหลายในหมื่นจักรวาลมีองค์อามรินทร์นั้นเป็นประธานอุ้มบาทพระโพธิญาณลงบันไดทองบันไดเงินนั้นเล่ามีเท้าสหัมบดีพรหมผู้สง่าหน้าชมพร้อมหมู่พรหมทั้งพ้องปัญจสีขอนคนทันดีพินลั่นขับเพลงร้องเท้าประชาบดีมหาพรหมโน้มรับรองประคองทิพสเวตตชัดคอยจัดถวายสันตุสิทธิ์แหล่งสุยามเทวราชทรงทิพย์จมรวาดพายพัดทางขวาซ้ายเมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงถึงเชิงบันไดมหาชนทั้งหลายได้แส่ซองสาธุการพุทธชินสีสิริราศีสัพพโสภาทั้งสามโลกยากหากเทียบเปรียบปานแม้พระสารีบุตรยังยินดีสุดประมาณกล่าวสรรเสริญสมเด็จพระโพธิญาณสง่าสงบล้ำงดงามน่าอัศจรรย์กว่าเทพพรหมทุกชั้นสู่แคว้นแดนใดทรงแสดงพระธรรมโปรดพุทธบริษัทซึ่งกำลังโสมนัสในพระรูปอันเฉิดฉายจบธรรมดำรัสพุทธบริษัทมากมายได้บรรลุธรรมทั้งเบื้องต้นและบั้นปลายสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างชื่นใจโดยทั่วกันนับแต่แดนสัตว์นรกอเวจีมาจนถึงภูมิภาคปฐพีขึ้นไปที่แดนสวรรค์จนถึงชั้นพวัคพรหมต่างแลเห็นกันตลอดโล่งเป็นลานเดียวกันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักครั้นพระพุทธองค์เสด็จลงมาใกล้ปฐพีพื้นก็ทรงประทับยืนณเชิงบันไดขณะนั้นทั่วทั้งพระวรกายของพระพุทธองค์ก็ทรงไว้ซึ่งพระพุทธสิริราศีสัพพโสภาคยากที่จะหาใดๆมาอุปมาเป็นอจินเตยานุสรพิลาศล้ำแม้ในโลกธาตุทั้งสามก็ไม่อาจนำสิ่งใดมาเปรียบปานเหล่าปวงเทพเทวาและมนุษย์ที่สุดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดแม้มดแดงมดดำเมื่อได้เห็นความสง่างามล้ำเลิศของพระบรมศาสดาต่างก็ตั้งจิตปรารถนาซึ่งพุทธภูมิโพธิญาณด้วยกันทั้งสิ้นและเชิงบันไดทั้งสามอันอยู่ใกล้เมืองสังกัดสนครนั้นก็มีนามว่าอัจละเจดีฝ่ายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็เข้ามาน้อมถวายอัญชลีองค์พระชินสีห์บรมโลกนาถพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าเทวาและมนุษย์พุทธบริษัทเมื่อจบพระสัทธรรมเทศนาอันว่าบรรษัททั้งหลายต่างได้บรรลุมรรคผลนับคำนวณได้30โกฏส่วนภิกษุ500รูป
ซึ่งเป็นศิษย์ของสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเลิศยิ่งด้วยปัญญาท่านสามารถนับหยาดฝนที่ตกในจักรวาลได้และถ้าจะนับเม็ดทรายในมหาสมุทรและดินในมหาปฐพีจนสิ้นไปแล้วก็ดีแต่ปัญญาของท่านจะสิ้นสุดแค่นั้นหามีไม่เว้นไว้แต่องค์พระบรมศาสดาแล้วบุคคลอื่นจะมีปัญญาเสมอพระสารีบุตรเจ้านั้นย่อมไม่มีเป็นแน่แท้นับแต่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญุตญาณแล้วพระองค์ทรงมีพระหทัยอันล้นเปี่ยมไปด้วยพระมหาเมตตากรุณาเที่ยวเสด็จแสวงหาแต่ประโยชน์โปรดปวงมนุษย์นาคยักษ์ครุฑเทวามาตลอดอยู่เป็นนิดพระองค์ไม่ได้ทรงสถิตประทับอยู่แต่เฉพาะที่หนึ่งที่ใดก็หาไม่ทั้งนี้ก็เพื่อบำเพ็ญปรหิตประโยชน์แก่เวนยสัตว์ทั่วไปโดยไม่มีประมาณนับแต่พรรษาที่หนึ่งซึ่งได้เสด็จจำพรรษาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันและเปลี่ยนผันเสด็จไปจำพรรษาตามสถานที่ต่างๆเป็นลำดับจนถึงพรรษาที่45อันเป็นพรรษาสุดท้ายซึ่งในพรรษาสุดท้ายนั้นทรงจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านเวลุวคามเมืองเวสาลีสิริรวมพระชนมายุได้80พรรษาและภายในพรรษาสุดท้ายนั้นพระองค์ทรงอาพาธอย่างหนักครั้งหนึ่งแต่ทรงเยียวยาพระโรคาของพระองค์ให้ระงับดับลงด้วยโอสถคือสมาบัติครั้นออกพรรษาทรงกระทำปวารณาแล้วได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรนับแต่นี้ไปอีกในไม่ช้าเราผู้ตถาคตก็จักปรินิพพานมาเถิดสารีบุตรเราจะไปสู่เมืองสาวัตถีพระสารีบุตรน้อมรับพระพุทธบัญชาและออกมาบอกกล่าวแก่พระสาวกทั้งหลายให้เตรียมการไว้เพื่อตามเสด็จพระบรมศาสดาครั้นได้เวลาพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จนำหมู่สงฆ์สาวกทั้งหลายจนถึงเมืองสาวัตถีโดยเสด็จเข้าประทับที่เชตวันมหาวิหาร